ตุ๊กกี้สุดารัตน์ไม่กล้าหัวเราะมากว่าครึ่งปีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของตุ๊กกี้เองเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายค่ะแต่ทว่าไปแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะของเธอเองสามารถทำให้คนรอบตัวเนี่ยไม่ชอบตัวเธอจนเกิดเป็นกระแสคนไม่ชอบและไม่ชอบฟังเสียงหัวเราะของตุ๊กกี้ชีวิตของเธอต้องแปรผันค่ะทำให้เธอเองหมดความมั่นใจไม่กล้าและยอมที่จะหัวเราะมากว่าครึ่งปีเพราะว่ากระแสจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่มากมายในช่วงแรกถือได้ว่าเป็นเรื่องซีเรียสมากๆมีการผันแปรในชีวิตด้วยจากเสียงหัวเราะนี่แหละคือพูดง่ายๆตุ๊กกี้เป็นคนขำสุดหัวเราะสุดก็เป็นคนแบบนี้แล้วเวลาอัดรายการชิงร้อยชิงล้านแน่นอนไม่มีสคริปต์เขาไม่บอกว่าจะเล่นอะไรแล้วเราเนี่ยก็แบบว่าเป็นแบบคนเห็นแล้วขำจริงประกอบกับเราชื่นชอบพี่แก๊งสามชาเราก็ขำไปใหญ่เลยขำสุดปรากฏว่าเสียงเรามันดังจนรู้สึกว่าเขาไม่ชอบในเสียงหัวเราะของเรามีคอมเมนต์มาบอกว่ารำคาญเสียงหัวเราะตุ๊กกี้ทำไมเสียงหัวเราะดังจังทำไมไม่ไปขำที่อื่นล่ะกลายเป็นว่าทำให้เธอเนี่ยขาดความมั่นใจไปเลยละค่ะแม้ยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ